สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฮิปโปแจงหลังมีภาพโผล่อู่เรือหากระติกผู้จัดการแตงโมก่อนเผยคำพูดทำเวอร์จากกรณีมีภาพของฮิปโปฉันชนะยิ้มสายเพื่อนสนิทและผู้จัดการอีกคนของแตงโมนิดาโผล่อยู่อู่เรือกับแก๊งเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ทของแตงโมนอกจากนี้ยังมีภาพโบสุรัตนาวีสุวิพรหรือโบไทรอัมคิงดอมปรากฏอยู่ด้วยหลังแตงโมตกน้ำได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าล่าสุดฮิปโปหนึ่งในเพื่อนสนิทของแตงโมได้ออกมาชี้แจงถึงภาพของตนเองโผล่อยู่อู่เรือกับแก๊งเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ทหลังแตงโมตกน้ำได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าโดยเผยว่าในตอนแรกนึกว่าข่าวเท็จก่อนรับสายจากแอนนาจนรู้ว่าเป็นเรื่องจริงก่อน5ทุ่มแอนนาได้โทรหากระติกและบอกว่าเพื่อนตกน้ำจริงๆก่อนจะรีบออกจากบ้านตอน5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนเพื่อไปสะพานพระราม7พร้อมโมอามีนาและกลุ่มเพื่อนคนเอิญซึ่งจุดเกิดเหตุไม่เจอกระติกและกลุ่มเพื่อนบนเรือจนกระทั่งน้องช่างแต่งหน้าประจำเดินมาบอกตนบ้างเงียบๆนะไม่อยากให้ใครไปเยอะตอนนี้พี่เบิร์ดอยู่ที่อีกโป๊ะหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่แน่ใจว่าชื่อโป๊ะอะไรแต่อยู่คนละที่กับโป๊ะอู่เรือแล้วไปเจอพี่เบิร์ดอยู่ที่โป๊ะนั้นแต่ไม่มีพี่กระติกก็ถามว่าพี่กระติกอยู่ไหนตอนนั้นเบิร์ดกำลังร้องให้อยู่บอกว่าไม่เห็นพี่กระติกเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้ช่วงที่ตนไปหาเบิร์ดได้ส่งไลน์เข้ากรุ๊ปเพื่อจะให้ทุกคนมาโป๊ะที่พี่เบิร์ดอยู่ช่วงตีหนึ่งกว่าๆกระติกตอบมาว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่จมแล้วตนก็ถามกระติกไปว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาตอบว่าให้กลับไปเจอกันที่บ้านเราก็บอกว่าจะกลับไปที่บ้านทำไมตอนนี้อยู่กับเบิร์ดแฟนแตงโมแล้วกระติกก็เลยโทรมาหาตนก็ถามไปว่าเขาอยู่ไหนเขาก็ส่งโลเคชั่นมาให้อยู่ที่โป๊ะข้างๆก็เลยไปหาเขาที่นั่นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ